สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery CNN ข่าวเช้านะครับพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมมาก็เยอะฝนฟ้าที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงสักช่วงประมาณ24กันยายนนะครับแต่ว่าก็มีข้อมูลมาล่าสุดจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาไปพบมีมวลอากาศเย็นฮะในพื้นที่ของทางสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามครับคาดว่าน่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับตรงแถวบริเวณอีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือครับก็จะหนาวเย็นลงตั้งแต่วันที่24จนถึง27กันยายนนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าตั้งแต่วันที่18จนถึง23กันยายนมวลอากาศเย็นหรือว่าความกดอากาศสูงได้แผ่ลงมาปกคลุมสปป.ลาวและเวียดนามตอนบนทำให้ร่องมรสุมได้เลื่อนกลับลงมาพาดผ่านตอนบนของทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนและเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกทม.ปริมณฑลและภาคตะวันออกด้วยส่วนในช่วงของวันที่24จนถึง27กันยายนนี้ภาคเหนือและอีสานตอนบนปริมาณฝนก็จะลดลงครับและในตอนเช้าอากาศก็จะเริ่มเย็นลงด้วยส่วนภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องจากร่องมรสุมยังคงพาดผ่านไปดูกันที่ทางจังหวัดเลยกันนะครับนี่ฮะเป็นสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเลยเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาที่มีหมอกแผ่กระจายปกคลุมไปทั่วทั้งตัวเมืองเลยและอุณหภูมิก็เดี๋ยวก็ลดลงด้วยต่ำสุดนะครับวัดได้เพียง22องศาเซลเซียสอากาศเย็นสบายตามถนนและพื้นที่ต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเลยอย่างเช่นถนนสาย201อำเภอเมืองเลยไปเชียงคานถนนสาย21อำเภอเมืองเลยไปภูเรือและอำเภอด่านซ้ายในช่วงเช้าก่อนเวลาสักประมาณ 7:30 น.เนี่ยนะครับก็มีหมอกลงมาแผ่ลงมาปกคลุมอย่างหนาแน่นจนส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยการมองเห็นเหมือนเป็นสัญญาณนะฮะในการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ